เทคแคร์เหมือนคนในครอบครัวส่องหกนักร้องคนดังหิวใจให้แฟนคลับเป็นมากกว่านักร้องเหมือนพี่น้องของเหล่าแฟนคลับคอยซัพพอร์ตด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่นเติมเต็มกำลังใจในวันที่หมดแรงจนทำให้แฟนๆลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจะมีศิลปินคนไหนกันบ้างนั้นตามไปดูได้เลยครับคนที่6ตั๊กแตนชลดานักร้องลูกทุ่งสาวสายแซ่บเสียงดีที่ไม่ได้มีแค่โมเมนต์สนุกสนานเอนเตอร์เทนคนดูเก่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าสาวตั๊กแตนยังเข้าถึงหัวใจของแฟนเพลงเห็นแฟนคลับยืนเศร้าๆอยู่หน้าเวทีเธอก็ไม่รีรอโผล่เข้าไปกอดทันทีพร้อมกับบอกว่าไม่ว่าผ่านอะไรมาแต่ต้องสู้นะตั๊กแตนขอกอดให้กำลังใจนะคะทั้งอย่างร้องเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้แฟนคลับดูแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆครับคนที่5พีพีกิตไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมหนุ่มไฟเออร์บอยถึงมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าพี่เป็นคนน่ารักให้เกียรติและเคารพทุกคนนะครับใช้ใจแลกใจทุ่มเทให้อย่างเต็มร้อยขนาดว่าฝนตกหนักพี่ก็ยังโชว์สปิริตไม่ยอมไปไหนยอมเปียกยืนร้องเพลงพบปากกับแฟนคลับสมกับเป็นที่รักของเหล่า FC ทุกรุ่นแม้กระทั่งรุ่นยายพี่ก็เทคแคร์ดูแลอย่างดียิ้มแย้มทักทายถามไทยเพราะแบบนี้เอง FC ทุกคนถึงหลงรักหนุ่มคนนี้ครับคนที่4นนทนนท์นักร้องหนุ่มหล่อเสียงดีแถมยังแสนดีอีกต่างหากตั้งหน้าตั้งตาร้องเพลงอย่างเดียวไม่ต้องการทิปหรือว่าของขวัญอะไรยอมรับมาในตอนแรกแต่ก็ส่งคืนทั้งหมดพร้อมก็บอกเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นคอยดูแลแฟนคลับเสมือนว่าเป็นคนในครอบครัวแฟนคลับบางคนมาหาเจ้าตัวด้วยระยะทางที่ไกลหนุ่มนนท์เลยให้ค่าเครื่องบินกลับซะเลยเรียกได้ว่านักร้องหนุ่มเสียงเพราะคนนี้ไม่คนมีคนเดียวในโลกแบบ PFC บอกจริงๆครับคนที่3อิงฟ้าวราหะสาวสวยขวัญใจมหาชนที่มาแรงมากนะครับด้วยความสวยเท่มีเสน่ห์และอบอุ่นกอดให้กำลังใจแฟนคลับเหมือนกับคนในครอบครัวถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของเหล่าแฟนคลับได้พบกันทีไรก็มักจะสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนซึ่งสาวอิงฟ้านั้นเธอแคร์แฟนคลับแบบสุดๆนะครับเพราะเธอเคยบอกไว้ว่าแฟนคลับคือกำลังใจในการฝ่ามรสุมชีวิตของเธอคนที่2โบกี้ไลออนนักร้องสาวเสียงเพราะมาพร้อมกับเพลงเศร้าๆที่ไม่ได้เรียกน้ำตาได้เฉพาะแฟนเพลงเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ร้องเพลงวาดไว้สาวโบกี้ก็จะหลั่งน้ำตาและนึกถึงคุณแม่ที่จากไปเช่นเดียวกับแฟนเพลงที่พอได้ฟังเพลงแล้วช่างทัดหัวใจคิดถึงคนที่รักคนที่จากไปไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้ถือว่าเป็นบทเพลงแห่งน้ำตาที่สาวโบกี้และแฟนเพลงต่างส่งกำลังใจให้กันและกันเดินหน้าต่อไปนั่นเองครับคนที่1ส้มมารีช่างสังเกตแล้วเอาใจแฟนเพลงแบบสุดๆนะครับเพราะระหว่างที่นักร้องสาวกำลังร้องเพลงทำการแสดงอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งนั้นเธอก็เห็นแฟนคลับท่านหนึ่งร้องไห้อยู่ทำเอาสาวส้มนั้นต้องเดินไปถามไทยอาการจนได้รู้เรื่องราวว่าแฟนน้องในคลิปนั้นหนีไปแต่งงานกับคนอื่นส้มก็เลยจับมือลูบไหล่พูดปลอบใจพร้อมกับขอกำลังใจจากคนในร้านด้วยครับ